สวัสดีครับผมชื่อจิรศิลป์บรรยายประสิทธิชัยนะครับผมหรือที่เรียกชื่อจีนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมทำงานอยู่ที่บริษัท AIT นะครับผมเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับแนว System Integrate หรือคือพวก Network พวกแนว Implementation Maintenance หรืออัปเกรด Migrate ระบบของทางลูกค้านะครับผมก็งานจะเป็นไปตามทาง requirement ของทางลูกค้าว่าต้องการให้เป็นอะไรมั่งซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ทำงานที่แผนก Network Engineer นะครับผมแผนก Customer Service ครับผมก็ถ้าถามว่าทำไมถึงมาทำงานในตำแหน่งNetwork Engineerใช่ไหมครับผมก็เริ่มแรกนะที่ผมได้เข้ามาเรียนที่คณะ IT ของพระจอมเกล้าลักษณ์บางนั้นผมก็ลังเล2อย่างระหว่างโปรแกรมมิ่งกับทำเน็ตเวิร์กแต่พอได้เริ่มเรียนไปสักพักเริ่มเรียนรู้ว่าตัวเองอาจจะชอบทางเน็ตเวิร์กมากกว่าแล้วบวกเนื่องจากว่ามีรุ่นพี่หลายๆคนบอกว่าเน็ตเวิร์กของคณะนี้ยากมากผมก็คิดว่าถ้ามันยากเราก็ลองตั้งใจเรียนกับมันดูสักครั้งนึงจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับมันไหมหรือไม่เหมาะกับมันซึ่งพอได้ลองตั้งใจเรียนในวเลยมาจนทางได้เริ่มไปฝึกงานหรือทำงานก็พบว่านี่แหละครับผมเป็นงานที่ผมโอเคและชอบที่สุดก็ภาพรวมของการทำงานของ Network Engineer ที่ผมทำอยู่นะครับผมก็มันจะได้แนวคือว่า1 Network Engineer นะครับผมจะได้รับตัวโปรเจกต์มาโปรเจกต์1ซึ่งโปรเจกต์เนี้ยครับจะขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วก็ requirement ของลูกค้าว่าทางลูกค้านั้นต้องการอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องไปทางโคกับทางลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้แนวเป็นแนวอัปเกรดอุปกรณ์ไมเกรดอุปกรณ์หรือแบบขึ้นไซส์ใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งสิ่งหลักๆที่ต้องทำคือต้องคุยกับทางโปรเจกต์แมเนเจอร์ของบริษัทตัวเองเพราะว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไกลเกี่ยคุยกับลูกค้าทำให้สามารถแบบโรงงานสามารถเป็นได้อย่างประดิษฐ์ประต่อและเสร็จตามที่ทำเดดไลน์ที่ลูกค้าต้องการประมาณนี้ครับผมที่ต้องโคหลักก็ในตำแหน่งนะครับผมในบริษัทผมมันจะมีเหมือนกับว่า2ตำแหน่งหลักๆ2ฝ่ายหลักๆที่เป็นการทำงานของเน็ตเวิร์ก1คือแนวติดตั้งหรือเขาเรียกว่า installation นะครับผมกับ2จะเรียกว่า maintenance ซึ่งสาย installation นะครับผมจะเป็นสายที่ต้องเกี่ยวกับการเดินทางไปออนไซต์ของลูกค้าแล้วซึ่งแล้วแต่ว่าลูกค้าให้เราทำให้งานให้ตอนนั้นครับผมเป็นลูกค้าใช่อาจจะเป็นแบบธนาคารกสิกรธนาคารแบงค์หรือเป็นลูกค้าเจ้าใหญ่อะไรก็แล้วแต่ครับผมก็คือแล้วแต่ว่า requirement จะเป็นเช่นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนว maintenance คือทางลูกค้าจะจ้างทีมนึงให้ไปนั่งที่ไซต์ลูกค้าเลยก็จะเหมือนกับทำแนวมอนิเตอร์ลิงทำตามคอมเมนต์ของลูกค้าเช่นลูกค้าอยากให้เก็บข้อมูลแนะนำโซลูชันต่างๆครับผมจะเข้าเป็นทีมเมนเทนเนนต์ในการดูแลแล้วก็ทางโคกับทางลูกค้าไปเลยจะไม่มีทางโปรเจกต์แมเนเจอร์หรืออะไรมาค่อนข้างยุ่งเกี่ยวมากเท่าทางฝั่งติดตั้งอินสตอลเลชันนะครับผมก็ในส่วนของสกิลนะครับผมที่สำคัญคือในตอนที่น้องๆทุกคนเรียนนะครับผมมันจะมีเรื่องเน็ตเวิร์กพื้นฐานอะไรพวกนี้อยู่แล้วซึ่งไอตัวเน็ตเวิร์กพื้นฐานเนี่ยครับผมมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าทางน้องๆทุกคนนะครับผมจะได้ใช้มันตั้งแต่เริ่มเรียนยันฝึกงานยันจะไปถึงทำงานครับผมไม่ว่าน้องๆจะอยู่เลเวลไหนก็ตามครับสิ่งที่เป็นเรียกว่าพื้นฐานเน็ตเวิร์กครับเป็นสิ่งที่เป็นเบสในการแก้ไขโซลูชันทุกอย่างแน่นอนครับผมก็ในการพัฒนาตัวเองที่สายเน็ตเวิร์กมักจะทำกันนะผมก็คือ1คือเรียนรู้จากตัวหน้างานที่ตัวเองทำอยู่ก็คือเป็นแบบพื้นฐานที่เช่นแต่ว่าผมเคยทำไวเลสอยู่ก็คือจะเรียนรู้เรื่องการไวเลสไปเรื่อยๆ security ของอัคคีเมย์เรื่อยแต่คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการสอบใบ certificate ครับผมซึ่งใบ certificate เนี่ยจะแบ่งเป็น5ระดับหลักๆก็คือ CCENT CCNA แล้วก็ CCNP แล้วก็ CCAE ครับผม4ระดับหลักๆซึ่งแต่ระดับในคราวจะมีการแบ่งตามเทคโนโลยีเช่นพวกไวเลส security พวก routing พื้นฐานอะไรพวกนี้ครับผมก็จะแล้วแต่ด้านเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์คนไหนเขาอยากไปทางด้านไหนก็จะไต่เต้าตามระดับตามระดับขึ้นไปครับก็เหมือนกับว่าสกิลเราที่เรามีในด้านนี้อยู่ระดับไหนแล้วอย่างผมก็เคยไปสอบมาคือเป็น CCNA กับ CCNP ด้าน routing switching พื้นฐานครับผมก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อนไปสอบว่ามันจะค่อนข้างเชิงลึกและก็เชิงเทคนิคค่อนข้างมากครับผมก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดในการทำงานครับผมคือความชาเลนจ์ของตัวงานเนื่องจากว่าในหน้าเน็ตเวิร์กครับผมมันจะมีหลากหลายเทคโนโลยีมากๆซึ่งการที่คนหนึ่งครับจะรู้เทคโนโลยีทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นการที่เราไปเจอสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ใหม่มันก็เหมือนกับเป็นความชาเลนจ์ของตัวเองที่เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอให้เราสามารถทำตามงานที่ลูกค้าต้องการได้ครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดในตัวมันก็สำหรับผมนะครับผมชาเลนจ์ที่ผมรู้สึกว่ามันยากที่สุดคือเมื่อเราปฏิบัติงานต่อหน้าลูกค้าซึ่งอาจจะเป็นงานด่วนหรืองานเร่งหรือไม่ว่าจะเป็นกำหนดการต่างๆ
ซึ่งพอเราทำแล้วมันไม่ตรงตามแผนที่เราวางไว้ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาจากอุปกรณ์ด้านเทคนิคด้านอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีโซลูชันที่เตรียมเอาไว้ในการแก้ไขปัญหาอย่างนี้หรือซอฟต์สกิลในการคุยกับลูกค้าเพื่อที่จะวางแผนกันใหม่หรือว่าหาทางแก้ให้ระบบมันสามารถใช้งานต่อไปได้ครับผมเพราะว่าระบบของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ควรจะให้ระบบใช้งานไม่ได้เด็ดขาดนี่คือสาเหตุที่ผมคิดว่ามันควรจะให้มันเวิร์กออนต่อไปเรื่อยๆครับมันก็มีมากครับเพราะว่าบางครั้งนะเราวางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วเราทำการเทสในแลบเรียบร้อยแล้วครับผมแต่พอเราไปที่หน้างานจริงเราทำตามแผนการทุกอย่างว่ามันไม่เวิร์กแล้วก็แบบพอเราก็ลองแก้ใหม่เราทำด้วยวิธีเดิมอีกครั้งมันก็อาจจะเวิร์กก็ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่แบบตัวฮาร์ดแวร์มั่งอาจจะมีปัญหาณช่วงนั้นนิดนึงทำให้แบบไม่เป็นแบบตามที่เราต้องการก็อาจจะมีบ้างครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเราได้ประมาณนี้ครับก็สำหรับน้องๆที่แล้วที่จะต้องการมาทำงานในสายเน็ตเวิร์กนะครับผมพี่ก็อยากจะย้ำเรื่องตัวเน็ตเวิร์กพื้นฐานนะครับผมเพราะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญมากน้องจะใช้มาตั้งแต่เรียนยันทำงานจน10ปี20ปีน้องก็ได้ใช้ตรงพื้นฐานตรงนี้อยู่เนื่องจากว่าพื้นฐานเนี่ยครับมันเป็นการในการช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาติดตั้งระบบแล้วก็ดีไซน์ระบบเน็ตเวิร์กต่างๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะครอบคลุมเน็ตเวิร์กพื้นฐานในสมัยนี้ครับผมแล้วก็ถ้าน้องๆที่อยากทำการเตรียมตัวอะไรก่อนครับมันจะมีโปรแกรมฟรีที่ชื่อว่า Packetizer ซึ่งมันเป็นตัวการซิมูเลตพวกอุปกรณ์เราเตอร์สวิตอะไรพวกนี้ซึ่งน้องพอถ้าน้องเอาไปซิมแล้วน้องจะได้รู้ว่าตัวอุปกรณ์นี่ครับผมมันทำงานยังไงบ้างมีประโยชน์อะไรใช้ในกรณีไหนบ้างซึ่งมันจะส่งเสริมเรื่องการความเข้าใจในเน็ตเวิร์กให้น้องมากๆขึ้นครับผมก็ในส่วนของเรื่องซอฟต์สกิลนะครับผมเป็นเรื่องที่พี่อยากให้น้องทุกคนฝึกไว้เพราะว่าซอฟต์สกิลเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆวันนึงน้องอาจจะเจอลูกค้าประมาณ5คน10คนหรือมากกว่านั้นนะครับผมซึ่งการคุยกับลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าลูกค้าจะเป็นคนกำหนด requirement ให้เราการที่เราสามารถหา requirement แต่ลูกค้าได้เยอะก็แปลว่าเราสามารถทำอะไรได้เยอะขึ้นมากขึ้นและช่วยให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในตอนที่เราติดปัญหาต่างๆเพราะงานซอฟต์สกิลเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญในชีวิตการทำงานสมัยนี้มากนะครับผม